อ๋อหลินซิงเฉินเธออ้วนขึ้นเหรอหน้าขันตั้งแต่อายุ16น้ำหนักฉันก็ขึ้นไม่ถึงโลกางเกงขี่ม้าตัวนี้ออกแบบให้ตรงเอวมีรอยย่นแต่ว่าตอนนี้มันถูกเธอระเบิดซะเรียบเชียวนะหลินซิงเฉินแฟชั่นไม่โกหกหรอกนะเธอคิดมากไปแล้วคนรับใช้ที่บ้านฉันใช้น้ำยาซักผ้าผิดนะอ้วนก็ไม่ต้องแก้ตัวหรอกไม่งั้นที่ห้องเปลี่ยนชุดมีเครื่องชั่งน้ำหนักกล้าชั่งต่อหน้าทุกคนไหมล่ะเหลยเจียน่าที่นี่ไม่ใช่ร้านขายหมูทำไมฉันต้องชั่งน้ำหนักต่อหน้าคนอื่นด้วยล่ะเธอรู้ไหมมีแต่คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นอย่างเธอเท่านั้นนั่นแหละที่เลือกวิธีนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองนะเธอกลัวละสิฉันจะกลัวทำไมดูเหมือนพักนี้ต้นขาเธอใหญ่ขึ้นนะใหญ่ตรงไหนกันอ๋อเหรอฉันอ้วนอีก10กิโลเอวก็ไม่บวมเท่าเธอหรอกหลินซิงเฉินเชื่อฉันไม่ต้องชั่งเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าชายเย่ายังบอกเลยว่าฉันไม่อ้วนฉันกลัวว่าเธอจะทำให้เครื่องชั่งของเหลยเจียน่าเขาพังด้วยหักให้ยายอ้วนหลินพักนี้ในท้องของเธอคงจะมีแต่ไอศกรีมเฟรนช์ฟรายไก่ทอดอาหารขยะทั้งนั้นน่ะแหละมีสิทธิ์อะไรจะไปว่าคนอื่นเขาล่ะฉันกินแต่อาหารออแกนิกไม่รู้ว่านายพูดอะไรของนายเจ้าหญิงในสายตาคนอื่นความจริงแล้วชอบอ่านการ์ตูนไปพลางกินอาหารขยะไปพลางเฮ้ยความลับนี้เธอจะให้ฉันช่วยเธอปิดนานแค่ไหนฮะเป็นไปไม่ได้คิดว่าจะตบตาคนอย่างฉันได้หรือยังไงอ้าวแต่เธอวางใจได้ถ้าฉันยังอารมณ์ดีอยู่ความลับของเธอก็จะยังคงปลอดภัยอยู่เหมือนกันเขารู้ความลับสุดขอบฟ้านี้ได้ยังไงกันเขารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงหรือว่าเขาสะกดรอยตามเราเป็นไปไม่ได้เขาเคยเจอเราเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาต้องหัวเราะเยาะเราแน่ๆหรือว่าจะเป็นเขาทำไมคนชั่วร้ายทำไมทำอย่างนี้ทำไมนายมันหน้าด้านฉันเกลียดเลยจ้องฉู่เย่าคืออัศวินหมีจ้องฉู่เย่าคืออัศวินหมีนายพยักหน้าเหรอไอ้ตายนายรู้จริงใช่ไหมเขาคืออัศวินหมีโอ้ยแย่แล้วนายรู้ไหมว่าอยู่ในร้านการ์ตูนฉันกินเฟรนช์ฟรายทุกวันจนอ้วนน่ะแถมยังกินไก่ทอดโอ้ยทำไงดีนี่ตกลงนายอยู่ฝั่งเขาหรืออยู่ฝั่งฉันกันแน่ฮะว่าทำไงดีบอกฉันหน่อยสิทำยังไงดีอ่ะ